ครับขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่ในช่วง2ของรายการ Speed Rider นะครับแน่นอนครับพบกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691นะครับก่อนอื่นที่จะเข้าไปเนื้อหาสาระต่างๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับนิยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาเมื่อวานจริงเมื่อวานมันมีอัปเดตอะไรเพราะเมื่อวานเพื่อนไม่อยู่พอดีไม่อยู่พี่ว่าไปธุระนะครับก็จะมีเรื่องราวของท่อเสียคือว่าเป็นท่อที่เรียกว่ามีอะไรจริงๆแล้วมันเป็นท่อที่มี มาจากเมืองนอกก่อนมีประวัติยาวนานก่อนที่ชื่อมานานนะเดวิลเนี่ยใช่เพื่อนเองจริงๆมีโอกาสแต่เคยใช้แต่ณตอนนี้ฐานผลิตก็มาอยู่ในเมืองไทยด้วยนะครับก็เมื่อวานนี้ก็โหคุยกันมากมายหลายอย่างเกี่ยวกับตัวท่อว่ามีกี่รุ่นกี่แบรนด์และตัวนี้คือตัวอะไรเขาบอกตัวนี้นะครับทางพี่เนยเองเขาบอกว่าตัวนี้ทำออกมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตในเรื่องของการแข่งขันเวอร์ซุปสปอร์ต300cc อ๋อท่อพวกพิกัด300เลยแต่จริงๆแล้วตัวนี้ใส่ได้ตั้งแต่300ถึง500ก็คือว่ารองรับในรุ่นของ CBR 500นั่นเองครับแต่ว่าเกินนี้ไม่ได้ละนะครับก็จะไม่เสถียรแล้วมันจะไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็มีท่อของรุ่นมีครับก็มีใช่ไหมทุกรุ่นตัวนี้เป็นรหัส D6นะครับก็จะมี D2 D2.1 อะไรเงี้ยหลายรุ่นแต่นี่คือรหัส D6 นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้คุยเรื่องของคุณสมบัติแล้วก็ประสิทธิภาพต่างๆไปแล้วแล้วก็รวมไปถึงนะครับเมื่อวานนี้ถ้าใครชมเราอยู่นะครับหรือวันนี้ก็ดีนะครับเราก็จะมีคำถามในการเขาจะมาแจกพี่ปลายตัวนี้นะครับสติออนตัวนี้แจกปลายนี่ฟรีๆเลยเหรอ 9,900 บาทโอ้โหงานดีด้วยนะจริงๆแล้วเห็นว่าเจ๋งนะครับงานราคาเต็มเนี่ย 9,900 บาทใส่เซอร์ข้างในกอแล้วด้วยใส่เซอร์ข้างในเจ๋งมีถอดไซเลนเซอร์ได้ด้วยนะครับมีแกะน็อตถอดได้ด้วยเพื่อจะไปในเซอร์กิตมอกอด้วยใช่ที่สำคัญคือตรงนี้ครับในมอกอเนี่ยครับนะแล้วก็พี่เดียบอกว่าวันนี้เมื่อวานเนี่ยเขาแจกแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็อยากได้เราก็อยากจะให้ผู้ท่านผู้ชมที่พลาดโอกาสได้กลับมาได้มาเล่นเกมอย่างนี้เราแจกกันไปยาวๆภายในนี่วันอะไรแล้ววันนี้วันนี้วันศุกร์อ๋อวันศุกร์แล้วก็ต้องวันจันทร์วันอังคารวันอังคารวันอังคารประกาศผลเออวันอังคารประกาศให้วันจันทร์อีก1วันให้วันจันทร์แถมให้อีกวันนึงแล้วเสาร์อาทิตย์ไม่มีรายการใช่นะครับก็ต้องบอกว่าแจกท่อฟรีเลยคำถามที่พี่ตู่ถามเมื่อวานนะครับก็คือว่าท่อเดวิลเนี่ยนะครับมาจากประเทศอะไรนะครับมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอะไรว่างั้นเถอะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอะไรนะครับเมื่อวานนี้จริงๆแล้วส่งมากได้เปรียบนะเพราะมันเป็นการแรนดอมใช่เราทำอย่างนี้เรากติกาของเราอย่างนี้คือครับส่ง SMS เข้ามาตอบคำถามกับเราใช่แล้วเราก็จะใช้แรนดอมผู้โชคดีเพราะนั้นยิ่งส่งมาเยอะมันก็โอกาสที่มันจะไปโดนเยอะก็มีสิทธิ์ที่จะได้เยอะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนครับถ้าท่านใดอยู่ชมอยู่และอยากได้นะครับราคา 9,900 บาทกับท่อที่รองรับในเวอร์ซูเปอร์สปอร์ต300และ500 cc เอาง่ายๆท่อเนี่ยใส่300 500อ่ะครับนั่นแหละ300 300 500คำถามคือท่อ Devil เนี่ยนะครับมีต้นกำเนิดจากประเทศอะไรนี่ง่ายๆเลยนะครับเมื่อวานถ้าใครดูน่าจะรู้นะตอบมาเยอะๆนะครับแรนดอมได้ไปโดนแจกฟรีนะครับไม่มีไม่มีเงื่อนไขเลยทั้งสิ้นเงื่อนไขตอบได้มาเลยอาจจะต้องมารับเองใช่เพราะถ้าส่งอ่ะเก็บเงินปลายทางก็ได้นะแล้วแต่ก็เดี๋ยวว่ากันว่ากันทีดูก่อนจะหนักนิดนึงดูก่อนว่าใครได้ถ้าคนกรุงเทพก็มารับเองดีกว่าถ้าต่างจังหวัดก็เดี๋ยวว่ากันกรณีพิเศษอ้าวมามีเวลาอยู่ก็ยังมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับมาช่วงนี้ก็เดี๋ยวรอสายอยู่ก็มาดูเรื่องราวของ SMS กันนี่ไงนี่มาแล้ว GSR 1000นะครับปี0103ยังพอหาได้ไหมครับราคา0103เลยเหรอนี่มัน17แต่มัน10เศษ13ปีแล้วนะครับ01โอ้โหตาคงกำลังนึกอยู่ GSX ทั้งอูดอ๋อโอ้โหจะหารถได้เหรอไม่มีรถเลยนะไม่มีมันจะเข้าขายคลาสสิกนะใช่มันเป็นทรงเก่าแล้วนะครับมันถ้าปีตั้งแต่05ขึ้นมายังง่ายกว่านะครับที่เป็น K5 ต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะง่ายกว่าอาจจะยังมีนะ K5 K6 K7 พวกเนี้ย K8 01เนี่ยมันค่อนข้างจะยากครับมันหายากนิดนึงนะครับ
และราคาเราก็ไม่รู้ด้วยอันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าราคามันเหลือเท่าไหร่แล้วท่านใช่รถมีทะเบียนไหมยุคนี้ใช่ตัวนี้เหรอนี่มันใหม่ไปมั้งศูนย์หนึ่งไม่ใช่อ่ะนะครับต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่รถมันปีเก่าเกินอ่ะนะมันถ้าจะให้ไปหาเราจะให้เราแนะนำไปอันนี้ศูนย์สามเหรออ่ะเขาขอศูนย์หนึ่งศูนย์สามเขาบอกให้ศูนย์หนึ่งถึงศูนย์สามถ้าอยากศูนย์สามนี้เหรอถ้าศูนย์สามมันจะเฉียวขึ้นมาแล้วไงมันก็ยังหาไม่ได้อยู่ดีผมว่านะอ๋อนี่นึกออกเห็นหน้าจะนึกออกนี่ไงไฟเงี้ยนึกออกนึกออกเนี่ยศูนย์หนึ่งศูนย์สองที่เฟรมที่เฟรมจะเป็นนะเฟรมจะเป็นเฟรมเล็กอยู่นะนะครับทางอูดอ่ะนะมันหาไม่ได้หรอกครับถ้าหาได้คงผมว่าคนที่เห็นก็คนจะไม่ขายทำไมเออเนาะแล้วก็มีรถที่ยุคที่มันยังไม่มีทะเบียนกันเยอะเป็นรถถูกต้องเป็นรถอินวอยซ์ซะเยอะครับเนี่ยนะครับมันก็ลำบากแต่ถ้าหาได้สภาพนี้จริงๆนะซื้อเก็บไปเลยก็หล่อนะรถในตำนานเลยเนี่ยใช่นะครับราคาเรื่องของราคาก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าไม่แน่ใจเก่าเกินเก่าครับต้องขออภัยยังไงเดี๋ยวผมเราไปหาข้อมูลให้แล้วกันนะเดี๋ยวเราไปหาในเพจอะไรต่างๆให้เผื่ออาจจะมีหลุดมาบ้างล้อเดิมของอะไรฮะ A3 ใส่ยางหน้า120ยางหลัง60ได้ไหมครับล้อเดิมใส่120ได้ไหมใส่ได้ครับล้อหน้ามันก็120อยู่แล้วเนี่ย110กับ120อ่า110กับ120ใส่ได้ขึ้นมาไซส์นึงแต่ข้างหลัง160 160จากเดิมเป็นเท่าไหร่เดิม104 104 160ได้ไหมเหรอน่าจะได้นะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าในเรื่องของหน้ากระทะล้อที่มันจะเบ่งให้ยางมันอวบออกมาเพราะว่าธรรมดามัน100 140ขึ้นไป160ก็น่าจะพอได้อยู่นะได้แม็กน่าจะรับได้อยู่ได้เพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยเขาก็ใส่ใช่ไหมเอาแม็กตัว600มาใส่ด้วยซ้ำไปที่ R3 ครับใส่ได้ครับใส่ได้แต่ว่ารูปทรงยางใจนั่นหน่อยนะถ้าใส่กับแม็กเดิมนะรูปทรงยางมันจะอบมันจะไม่อวบเหมือนกับใส่ได้กระทะใหญ่แหมนะครับก็จะบีบเบ่งๆนิดนึงใส่ได้ครับใส่ได้วิจารณ์ YZF R15 หน่อยครับว่าโอเคไหมครับR15 ถือว่าเป็นรถที่โอเคครับเป็นรถต้องบอกว่าเป็นเขาเป็นลิตเติ้ลสปอร์ตอ่ะเป็นรถเล็กนะครับ150ซีซีสูบเดี่ยวระบายความร้อนด้วยน้ำเพราะนั้นในเรื่องของความคล่องตัวรถเล็กมันแน่นอนในเรื่องของคล่องตัวมันคล่องตัวแล้วก็ตัวนี้เขาบอกว่าผมไปทดสอบในสนามแข่งมาบอกว่าช่วงล่างหนึบมากดีมากตัวเดิมๆนะแต่ในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์อ่ะอย่างที่รู้ๆกันคือ150เพราะนั้นจะไปหวังอะไรที่มันแบบจะตอบโจทย์แบบลากให้มันลั่นๆแล้วมันไปยาวๆอ่ะมันไม่ได้นะครับก็ขี่80 100 120ประมาณเนี้ยนะครับ100ลากเต็มที่กันน่าจะประมาณไม่เกิน140นะครับเฮ้ยนี่ลายใหม่เหรอ R15 ไม่รู้เมื่อกี้เนี่ยไอ้นี่มันเป็นตัวกราฟิกกราฟิกใช่แต่เขากำลังจะเปิดอยู่พรุ่งนี้นะครับ R15 ใหม่กำลังจะเปิดตัวที่ M Quartier สุขุมวิทนะครับถ้าใครสนใจก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับตัวไฮโซด้วย M Quartier สุขุมวิทเมื่อกี้แบบบอกมีสายเข้ามาใช่มั้ยมีมั้ยอ่ะขออนุญาตมีสายเข้าแซกเข้ามานิดนึงครับแต่เข้ามาเลยรับสายคุณพิทักษ์ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พิทักษ์ครับสวัสดีครับพี่ก๊อฟครับสวัสดีครับว่าไงครับพี่ครับก็โทรมารายงานก็คราวก่อนเคยโทรถามพี่บอมเรื่องไดเวลครับเมื่อกี้จำได้หรือเปล่าก็จับมาแล้วใส่ท่อไงอ๋อไดเวลไปใส่ท่อใส่สลิปออนของอาคาโควิดใช่ครับผมเป็นไงพี่อัตราเร่งมันเป็นยังไงบ้างครับก็ประมาณรอบ 4,000 5,000 รอบเนี่ยมันจะดึงกว่าเดิมอ๋อใช่ครับมันจะให้ต้นจี๊ดขึ้นมาก็เสียงก็ไม่ดังมากแต่ว่าไม่ดังก็ได้ทุ้มๆหน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้ฟูลพี่ก็ใส่สลิปออนอย่างเดียวสลิปออนไปได้ราคากี่บาทมาพี่ตัวปลายตัวสลิปออนใช่ซื้อต่อมือ2มาจากคนในกลุ่มไดเวลโอเคแล้วครับพี่เข้ามาในกลุ่มไดเวลกลุ่มไหนฮะกลุ่ม BDOT BDOTก็ซื้อมา 20,000 ครับภาพว่า 90% โอเคแล้วพี่โหแล้วทำให้รถอัตราเร่งมันดีขึ้นตอบโจทย์ตอบฝันหนองได้ดีขึ้นขี่สนุกขึ้นเนาะอันนี้ก็ถามเป็นความรู้อีกเรื่องครับครับคือผมเห็นในเว็บขายดีอ่ะมันเป็น BMW ตัว Sport Touring รุ่น K1300S อ๋อโอเคคือผมไม่เห็นว่าในตัวแทนจำหน่ายเขานำตัวนี้เข้ามาแต่ว่าคนที่เขาขายเนี่ยเขาบอกเขานำเข้ามาทั้งคันเลยว่าถ้าคนซื้อไปเนี่ยแล้วจะเข้าไปเซอร์วิสกับศูนย์บริการได้ไหมครับไม่ได้ครับซื้อข้างนอกเซอร์วิสไม่ได้ไม่มีวารันตีครับใช่ไม่มีโค้ดให้นะครับ
เช็คโค้ดไม่ได้ต้องเสียค่าแบบพิเศษเหมือนกับรถยนต์ไหมไม่รับเลยครับรู้สึกจะไม่รับนะ BM ดูคติ BM ไม่รับเลยครับอ๋อมีนะครับผมเคยถามเขาว่าประมาณ 600,000 เองรถนี่แหละเพราะมันเซอร์วิสไม่ได้อะผมเคยถามเขาว่าถ้าเป็นรถเกรย์รถนำเข้าเนี่ยแล้วยอมลงทุนซื้อเหมือนก็ซื้อวารันตีอ่ะไม่อย่างรถยนต์อย่างเบนซ์อย่างอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขามีเขาเซอร์วิสวารันตีเขามาเซอร์วิสได้แล้วมอไซค์มอไซค์เขาบอกว่าไม่ได้ครับเขาไม่รับเลยเขาบอกเขาเพราะรถเขาไม่ได้ไม่ใช่รถตลาดแม้แต่พวก BM พวกนี้มันไม่ได้ตลาดขายใหญ่อ๋อครับแล้วก็ลำบากใช่ครับแต่ว่าก็มีร้านได้ข่าวไหมครับว่าดูคาซี่เขาจะปรับราคาค่าบริการอะไรแล้วก็ค่าแรงลงเขาแจ้งมาเขาก็คุยอยู่ครับตั้งแต่ต้นปีแล้วที่เราเชิญมาออกแล้วก็พูดคุยเพราะว่านี่คือหนึ่งในปัญหาของดูคาติเลยนะผมเข้าใจแทนเพราะว่าเคยใช้อยู่ ผมก็ยิงคำถามที่ใส่เขาเลยว่าจะทำยังไงดีกับเรื่องนี้ที่เป็นปัญหาอยู่นี่เขาก็บอกว่าจะมีการเริ่มมีการปรับเรื่องการบริการและการขายให้มันถูกลงในการเช็คระยะต่างๆก็จะตัดคอสอะไรที่ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นฟุ่มเฟือยออกไปแล้วก็จะเซฟค่าใช้จ่ายลงมาเห็นก็จริงๆเขาเริ่มใช้แล้วเนี่ยฮะใช่แล้วเห็นแอดมินในกลุ่ม LINE เนี่ยเห็นบอกว่าประมาณกลางเดือนเนี่ยครับจะเริ่มใช่ครับพี่อยู่ที่ไหนครับพี่เนี่ยกรุงเทพถ้าเป็นจริงก็คงจะดึงลูกค้ากลับไปได้มั่งละนะได้แฮปปี้กันเขาก็จริงๆลูกค้าหายไปเยอะเพราะลูกค้าซื้อไปแล้วมาเจ็บกับเรื่องเซอร์วิสตรงนี้มันหูมันหลายบาทไงครับใช่ไหมครับก็โทรมาคุยฮะเห็นอยู่กัน2คนก็อ๋อครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยครับนี่ครับนะครับครับก็ติดตามอยู่ตลอดแล้วครับขอบคุณครับพี่อยู่กรุงเทพป่ะเนี่ยอยู่กรุงเทพพี่อยู่ไหนครับไม่เป็นไรวางสายไปไวซะแล้วอ่ะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่พิทักษ์ละกันครับนะครับเข้ามาทักทายผมจำได้เดวิลที่ใส่ท่อน่ะจำได้ที่เขามาถามเรื่องเดวิลเพราะว่าเดวิลพี่ตอนนั้นที่ครับตอนนั้นซื้อรถผมไปก็จบแล้วมีท่อมีอะไรครบแล้วโอ้เดินชุดท่อกองทั้งคันสกิมมิ่งอีเกิลสายก็อะไรดูคติอันนั้นท่อเทอร์มินั่นมันฮาร์เลย์ลืมไปเทอร์มิของแต่งทั้งคันเป็นเลดคาร์บอนด้วยตัวนั้นเป็นคาร์บอนเลดแล้วก็มีเพิ่มตอมคาร์บอนไปทั้งคันนี่สุดยอดแล้วตัวนั้นนะครับเมื่อกี้เห็นแบบนะมีคนตอบถูกนะผมบอกใบให้เลยเดวิลเนี่ยนะประเทศที่เป็นต้นฉบับอ่ะต้นแบบมาจากประเทศอะไรคำถามเขานะเมื่อกี้มีคนตอบถูกแล้วก็มีคนตอบผิดด้วยมีเหรอมีเห็นแวบอยู่ส่งมาเยอะแล้วกันส่งมาแล้วกันเดี๋ยวจะมีใบเป็นช่วงๆไปนะครับฟานเฟิร์นอะไรก็ว่าไปอ่ะเอาอยู่แบบนี้ยังไม่ได้ใบ25ใส่ล้อแม็ก MSX ได้หรือเปล่าครับหรือต้องแซดโอเคหรือต้องแปลงเพิ่มครับขอบคุณครับจริงๆแล้วพวกแม็กเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนกับแม็กที่เราไปซื้อเรามีรถอยู่คันนึงเราไปซื้อแม็กไลน์อื่นมานะครับซึ่งแน่นอนว่าเอามาเลยแล้วมันใส่ไม่ได้แน่นอนในเรื่องของจุดยึดในเรื่องของไดมิเตอร์ในเรื่องของจุดที่ยึดจานดิสต่างๆนะครับแล้วก็ตัวของอะไรเขาเรียกว่าอะไรลูกปืนแกลูกปืนล้อเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องวัดระหว่างตัวที่เราจะไปใส่สมมติจะเอาตัวอะไรนะแซดจะใส่ล้ออ๋อแซดจะใส่ร้อยเอฟได้ไหมร้อยยี่ห้าจะใส่ร้อยเอฟเพราะว่าร้อยเอฟหน้ากระทะใหญ่กว่าใส่ได้ครับก็ต้องไปแปลงในเรื่องของบูทแกนปืนล้ออะไรก็ว่าให้มันเท่ากับแกนของแซดนะครับแล้วก็จับตัวจับคาลิเปอร์นะครับเพราะจานดิสจะไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ต้องทำตัวจับคาลิเปอร์ใหม่ให้จับได้นะครับเดี๋ยวนี้ร้านช่างกึ่งลงกึ่งทั่วไปทำได้หมดแล้วนะครับก็บอกว่ามีต้องมีการแปลงเพิ่มเติมแน่นอนใช่เพราะต้องบูทแกนไม่เท่ากันเพราะคนละค่ายครับคาลิเปอร์จับซ้ายจับขวานะครับก็ต้องมาขยับให้มันพอดีกับจานไดมิเตอร์ความกว้างของจานนะครับรัศมีของมันนะครับให้มันจับได้ทำได้ครับแปลงนิดนึงก็ต้องแปลงอยู่แล้วครับมันย้ายค่ายกันมานะครับไม่ใช่วงล้อที่มันตรงรุ่นนะครับแต่ทำได้ครับอ่ะงั้นบอกว่าต้องสรุปคือต้องแปลงเพิ่มเติมนั่นเองใช่ต้องแปลงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปทิ้งท้ายด้วยเรื่องราวของแว่นตาครับก็บอกว่ามีแว่นตามาฝากคุณผู้ชมให้เอาไปใช้งานกันจริงๆแล้วบอกกับไรเดอร์เป็นอย่างยิ่งเลยนะใช่ใส่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเพราะว่าตัวแว่นเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเลนได้ อย่างสมมติอันเนี้ยนี่คือตัวอันนี้คือเลนอันนี้คือฟาโรวาตัวแว่นอย่างเงี้ยนะอย่างเลนสีเหลืองเนี่ยนะมันสามารถขับขี่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนถูกต้องแต่ว่าถ้ากลางวันเราเจอแดดจะจัดบางทีอาจจะสีเหลืองมันก็ไม่ไหวแล้วแดดก็เอาเปลี่ยนออกแล้วก็ใส่เป็นเลนดำเพราะมีเลนดำด้วยมีหมดมีทั้งเลนดำเลนประหลอดมีเลนใสเลนเหลืองแล้วก็ในหนึ่งชุดเนี่ยประกอบไปด้วยนี่อย่างที่บอกนี่ไงเดี๋ยวไปดูในสกู๊ปอีกทีแต่ให้ดูนี่คร่าวๆก่อนเนี่ยประมาณนี้คือแพ็กเกจมันมาอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยห้อยเฮ้ยอะไรก็ได้นะก็เป็นกระเป๋ามาเปิดออกมา1กล่องเนี่ยเปิดมาจริงมันมีโครงแว่นคือนี่คือเคสมันนี่แหละเนี่ยมันมีโครงแว่นถึง2อันนะครับสมมุติว่าผม
อยู่กับก๊อฟเนี่ยผมหุ้นกันหุ้นกันซื้อมาแล้วชุดหนึ่งชุดหนึ่งคุณก๊อฟเอาแล้วไปใส่ผมก็เอานี้มาใส่มันมีโคอีกสองโคอีกอันหนึ่งห้าชิ้นแล้วก็เลนส์นี่ไงที่บอกเนี่ยซ้อนอยู่เป็นตับเนี่ยเห็นไหมซ้อนอยู่เป็นตับเนี่ยหยิบขึ้นมาเนี่ยเอาอยากจะใส่เลนส์นี่เลนส์หนังสือเลนส์ใสก็เนี่ยขับรถตอนกลางคืนขับรถขี่มอเตอร์ไซค์ตอนกลางคืนกลางวันก็ใส่เลนส์ปลอดไปก็ได้นี่ชอบปลอดนะดูอีกทีนี่นะนี่เป็นเลนส์ปลอดพร้อมมีเลนส์โพลาไรซ์ด้วยเลนส์ปลอดทองตัวที่เป็นโพลาไรซ์ก็จะเป็นตัวเลนส์ดำอันนี้นี่นะครับนี่ปั๊บประมาณนี้สุดยอดก็ใส่เป็นเลนส์ดำไปนี่นะครับคือข้อดีมันไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช่ไม่ต้องอย่างเงี้ยบางคนต้องเปลี่ยนแว่นอีกอันนึงเลยนะกลางวันใส่อันนึงก็คือใส่อันแล้วพกไปไง คือเป็นรถยนต์ไม่ว่ากันหรอกมันมีเก๊ะมีอะไรเก็บของแต่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยสัมภาระก็เอาไปลำบากอยู่แล้วอย่ามาสร้างภาระขึ้นไปด้วยแว่นตาของอันอีกเลยอันนี้อันเดียวจบอันนี้คือเรื่องของฟาโรว่าฟาโรว่าเป็นสไตล์ของค่อนข้างสปอร์ตเนาะแบบสปอร์ตแล้วก็มีจิโอวานี่ในแนวแบบแฟชั่นทรงก็เป็นทรงคลาสสิกอ่ะไปดูกันเรื่องราวของแว่นตาฟาโรว่าแล้วก็จิโอวานี่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากครับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรว่าฟาโรว่าเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะฮะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์ไงเราหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูนะเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายดายทีเดียวพี่วอสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถสายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นมีสายเรือเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะครับจะประกอบไปด้วยในโครงแว่น2อันพร้อมเลนส์อีก5เลนส์นะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับ Tio Vani ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นกรอบดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายๆแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาต
ไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับขอบคุณครับ